ามดูในชีทในชีทดีไหมดูสินี่คือโดยสรุปเนาะโดยสรุปนะครับแค่นี้เพราะฉะนั้นการนำแบบไฟล์ก็เหมือนกับอัตราธิปไตยการนำแบบนกก็เหมือนกับประชาธิปไตยผมเปรียบเปรยให้นะอัตราธิปไตยคือผู้นำสั่งคนเดียวนู่นนี่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 อาจจะผิดพลาดก็ได้แต่นำแบบประชาธิปไตยก็ขอความเห็นนะผัดกันนำผัดกันทำช่วยกันทำนะการเอื้ออาทรเหนื่อยหรือยังเพื่อนยังเฮ้ยอยู่นำตั้งนานแล้วนะแข็งแรงมากสุดยอดเลยปรบมือหน่อยนะเหนื่อยยังเพื่อนเหนื่อยแล้วอ่ะอาสางานมาฉันแทนฉันแทนทำมาทำไหมนั่นคืออาสางานเพราะฉะนั้นถ้าองค์กรเราเป็นอย่างนี้ผมถามว่าในองค์กรของเราถ้าให้เลือกระหว่างสองแบบคือแบบควายกับแบบนกท่านว่าควรจะใช้แบบไหนมากกว่ากันครับแบบนกแล้วแบบควายจำเป็นต้องใช้ไหมจำเป็นเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่ฉุกเฉินใช่ถ้าเกิดวิกฤตกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินหรือกรณีที่มันพูดไม่รู้เรื่องดื้อสั่งเลยไม่ต้องขอความเห็นนะแต่ถ้าเป็นกรณีปกติผมอยากให้ท่านลองนึกถึงนกนะผัดกันช่วยกันเปลี่ยนกันเนาะหาข้อมูลด้วยกันร่วมกันทำงานโอเคนะครับผมฝากไว้สองอย่างนะแบบมดนั้นเดี๋ยวอาจจะมีท่านผอ.มาให้ท่านดูมีคลิปให้ท่านดูหรือดูไปแล้วดูแล้วเนาะยังใช่ไหมฮะไอ้ที่มดมันขนขนมอ่ะดูแล้วโอเคยังเลือกดูแล้วเดี๋ยวโอเคแต่มันสุดยอดนะเดี๋ยวกันนะแล้วพอหาก่อนแป๊บนึง